กลุ่มธนาคารพาณิชย์ผู้ถือหุ้นกู้กลุ่มสหกรณ์นะครับยื่นคำขอรับชำระนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับวันนี้ครับทางด้านของคุณชาญสินตรีนิชกรรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าสำหรับแผนฟื้นฟูกิจการนะครับเบื้องต้นขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไปจนถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้ครับล่าสุดมีเจ้าหนี้รายใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ผู้ถือหุ้นกู้กลุ่มสหกรณ์ยื่นคำขอรับชำระหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรอเพียงการยื่นขอรับชำระหนี้จากรายย่อยครับหลังจากกระบวนการเปิดรับคำขอชำระหนี้แล้วจากนี้ไปจะใช้เวลา14วันครับเพื่อเปิดให้มีการโต้แย้งหนี้เพื่อสรุปตัวเลขหนี้ที่แท้จริงจากนั้นจะยื่นแผนฟื้นฟูให้3ล้มละลายกลางคาดว่าจะดำเนินการได้เร็วที่สุดก็คือในช่วงปลายไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับหรือว่าช้าที่สุดคือต้นไตรมาสแรกของปี2564ต้นปีหน้าสำหรับแผนดำเนินธุรกิจของบริษัทปัจจุบันก็มุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายหารายได้เสริมนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจครัวการบินคาร์โก้ศูนย์ซ่อมอากาศยานทางนี้ครับเพื่อเป็นการประคองสภาพคล่องที่มีอยู่และเพียงพอใช้ไปจนถึงเดือนมีนาคม2564นะครับซึ่งคุณชาญสิงห์ก็บอกว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยการบินไทยมีสภาพคล่อง 12,000 ล้านบาทก็พยายามที่จะหารายได้เพิ่มจากธุรกิจอื่นๆรวมไปถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการตัดสินใจเปิดโครงการสมัครใจลาออกของพนักงานนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ